สนับสนุนรายการโดยโค้กเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียทรูลี่เอเชียคุณหมอครับตอนนี้เมื่อกี้พูดเรื่องภาคใต้ใช่ไหมครับก็คือท่านที่ผมติดตามมาเนี่ยหลังๆมันดีขึ้นพอสมควรเรื่องเหตุร้ายเรื่องเศรษฐีก็เลยอยากให้คุณหมอเล่านิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับพระบรมราโชวาทในหลวงนะถ้าจะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะนั้นตอนที่เราหมอลงไปเนี่ยไม่ได้ไปปราบค่ะไปพยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นก็คือวันนี้เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าอย่างแรกเลยกลุ่มแนวร่วมเนี่ยถูกปลุกระดมโดยใช้ระบบการศึกษาที่ไม่ถูกต้องใช้กระบวนการทางศาสนาที่ก็ไม่ถูกต้องที่ไปดึงเข้ามาเนี่ยนี่คือเราเริ่มรู้แต่ขณะเดียวกันการก่อเหตุก็ถูกชักจูงในกลุ่มแยกดินแดนกลุ่มการเมืองกลุ่มอิทธิพลอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆคือเราเริ่มเข้าใจนะคะนี่พอเราเริ่มเข้าใจปุ๊บเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องเข้าถึงก่อนพอเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วคนทำผิดเป็นเหยื่อก็คือผู้ที่มีหลักฐานส่วนมากจะเป็นเด็กๆมันก็เหมือนประเทศไทยทั่วไปคนที่มีความรู้น้อยกับคนที่มีเงินน้อยๆจะโดนเพราะนั้นพอในประเด็นที่สองก็คือการเข้าถึงก็คือการซื้อใจเขาว่าอย่างยกตัวอย่างที่หมอพยายามสื่อว่าความจริงแล้วเนี่ยเราต้องมาหาทางช่วยนะบางทีเขาหลงผิดชั่วครู่ชั่วยามอย่าไปคิดแค้นเขาหาทางบำบัดเยียวยาเขาไหมไอ้ตรงนี้คือการพยายามเข้าใจเขาก่อนใช่ไหมแล้วมาถึงอันสุดท้ายค่ะว่าที่มันดีขึ้นแล้วจะให้มันดีต่อไปได้เนี่ยมันไม่ใช่การจับเข้าคุกต้องพัฒนาให้เหมือนกับตัวเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาถูกหลอกตกเป็นเหยื่อแล้วเขาจะต้องร่วมมือร่วมใจรวมทั้งคนในพื้นที่ก็ต้องมาช่วยกันไม่ใช่ว่ายังซุกมืออยู่ประมาณนั้นเพราะนั้นการพัฒนาเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่การเอาเข้ากับองค์การยุติธรรมเนี่ยสังคมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นว่าเราทำดีก็ต้องทำก็ไม่จะไม่สนใจว่ามันจะไปขัดอะไรใครเขาเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่บอกว่าดีขึ้นมันได้แค่สเต็ปที่หนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่คุณหมอรับผิดชอบเนี่ยฮะก็เลยอยากจะให้คุณหมอเล่าหรือยกตัวอย่างว่า มันมีเคสไหนที่พอจะเปิดเผยได้ว่าเนี่ยเพราะว่าใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเราถึงรู้ครับถึงเข้าใจแล้วก็ถึงแก้ปัญหาได้ครับค่ะก็อย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการเรียกว่าแนวร่วมถูกสร้างที่ไหนเนี่ยระเบิดถูกทำที่ไหนไม่มีใครรู้เลยปรากฏว่าในสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือเราพบว่าที่โรงเรียนปอนอกอิสลามบุรพามีการประกอบระเบิดในบ้านของครูในโรงเรียนอุปกรณ์เต็มเลยและการเข้าไปตรวจในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เข้าไปตรวจสอบภายในโรงเรียนแล้วก็ทำให้รู้ความเชื่อมโยงรวมทั้งโทรศัพท์เนี่ยว่ามีการก่อเหตุหรือว่ามีการวางแผนในโรงเรียนและเชื่อมโยงข้ามจังหวัดมีการใช้เด็กนี่คือตัวอย่างนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าใครเนาะที่เป็นคนเอาเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้มานั่นก็คือมันเป็นกระบวนการค้าของเถื่อนนี่คือตัวอย่างแรกแต่มันเป็นงานข่าวค่ะจนกระทั่งอีกทีนึงเนี่ยที่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้เห็นผลเนี่ยก็คือมันไปเจออุปกรณ์ในมัสยิดแห่งหนึ่งที่ระแนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันติดมันมี DNA แล้ว DNA อันเนี้ยมันก็ไปตรงกับบุคคลตามที่งานข่าวที่เราได้จากกรณีของโรงเรียนอิสลามบุรพาใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็ในสิ่งเหล่านี้มันทำให้มองในเชิงภาพรวมได้ว่าถ้าเราคิดแต่จะจับเข้าคุกมันไม่จบค่ะมันยังมีกระบวนการเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กที่รู้น้อยๆเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่ออันนี้คือสองเหตุการณ์ที่เห็นชัดมากค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามองว่าเด็กเป็นเหยื่อคือถ้ามองการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเป้าของเราจะอยู่ที่ผู้ปลุกระดมวิธีที่จะควบคุมการปลุกระดมได้ก็คือหลักสูตรค่ะประเทศมุสลิมแท้ๆยังไม่มีปอนน้องแบบไทยต้องยอมรับตรงนี้ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นครูเนี่ยต้องถูกตรวจสอบใช่ไหมคะหลักสูตรทั้งหลายเพราะว่าการที่สอนเรื่องการสอนให้เขาหลงผิดเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเนี่ยก็คงแก้ยากเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับว่ามันมีในนี้ก็ต้องหาทางป้องกันให้ได้ครับผมทีนี้เรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มาได้มาช่วยอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยนะครับทีนี้มันมีหลายๆอันที่
ค่อนข้างจะเป็นตัวอย่างที่ยกได้เช่นที่คุณหมอเคยเล่าว่าใช้สำลีหมดหูแล้วก็ตามไปจับได้อย่างเงี้ยหรือแปลงสีฟันอะไรเงี้ยครับผมคือความจริงแล้วนิติเวชศาสตร์เนี่ยมันมหัศจรรย์เสมอนะคะเพราะว่ามันทำให้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยตามองไม่เห็นเนี่ยมันชัดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นคนร้ายวางระเบิดนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งสำลีหูไว้เราก็เขาก็คงลืมไปว่าสำลีหูเนี่ยมันจะมีเซลล์ก็คือเหงื่อนะคะอยู่มากทีเดียวเพราะหูเราไม่ค่อยล้างปรากฏว่าการสกัด DNA เนี่ยมันไปตรงกับผู้ก่อความไม่สงบตากใบใช่ไหมคะสองคนแล้วค่ะคนหนึ่งเนี่ยก็ศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือกระบวนการเผาวัดคือทั้งยิงทั้งเผาทั้งฆ่าตัดคอปรากฏว่าเราไม่ได้หลักฐานอะไรเลยแต่การที่หมอไปเจอไม้อันหนึ่งที่คนร้ายเอามาวางเพลิงแล้วก็เอาไม้อันนี้คือเราสังเกตทุกอย่างค่ะหลักฐานชิ้นเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่นำไปสู่คนร้ายได้เพราะว่าคนร้ายตัดมาจากบ้านตัวเองแล้วก็เราก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปหาซิปรากฏว่าเขาก็ไปเจอส่วนตอค่ะหลังจากนั้นก็เอาตอกับส่วนนี้มาตรวจด้วยกล้อง scanning electron microscope มันก็เลยทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าไม้มาจากบ้านนี้นี่ก็คือทำให้เขาจำนนแล้วก็ลงโทษนอกจากนั้นแล้วเนี่ย อีกหลายคดีเช่นเข้าไปก่อเหตุยิงตำรวจพอทหารเข้ามาแก้ปัญหากดระเบิดเขาขโมยเอาเสื้อกรอกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปตรวจค้นเจอเสื้อกรอกในบ้านหลังหนึ่งครับเป็นเสื้อกรอกของเจ้าหน้าที่ที่ถูกขโมยไปงานนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจพิสูจน์ทราบว่าบ้านนี้ประกอบระเบิดจากการตรวจไอออนสแกนเก็บ DNA ก็ไปตรงกับผู้ก่อความไม่สงบต่างไปก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่ากลุ่มเหล่านี้มันไปวิ่งไปไหนมาไหนประมาณนี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตากับปรากฏได้ที่สิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยก็คือทำมาหลายปีจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ๆคุณหมองงนะครับว่าเอ๊ะอยู่ๆมีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าอุปกรณ์บางอันมันไม่แม่นไอ้แล้วที่ผ่านมาทำไมตรวจได้ค่ะก็ก่อนที่ก็จะเกิดเป็นประเด็นเนี่ยอันนี้ทราบมาจากด้านหนึ่งแล้วเพราะว่ามี NGO แล้วก็กลุ่มของคนในพื้นที่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นศาสนามุสลิมเนี่ยเขามักจะพูดอยู่เสมอว่าไอ้เครื่องตัวนี้ใช้ไม่ได้ในมุมที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือมันก็ไม่ถูกที่ทหารจะใช้เครื่องมือนี้พอมันชี้แล้วไปดำเนินเหมือนก็เอาตัวเข้าไปเป็นงานข่าวว่าคุณเกี่ยวข้องแต่อันนี้เรารู้มานานแล้วจู่ๆมีนักวิชาการโผล่ขึ้นมาก็ไม่แปลกค่ะที่นักวิชาการที่จะสงสัยแต่ว่าหมอแปลกใจในวิธีซึ่งมันไม่เหมือนวิชาการเพราะว่าการเป็นนักวิชาการทางชีวะมันก็ไม่รู้ทางฟิสิกส์มากแต่ทำไมถึงได้มั่นอกมั่นใจนักแล้วก็ไปเที่ยวกล่าวโทษของทุกคนว่าเครื่องมือนี้ก็ปลอมทุกคนก็โกหกทุกคนก็หลอกลวงเนี่ยอันนี้แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น